สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลเยอร์บล็อกกับบัสนะครับเราก็เจอกันอีกแล้ววันนี้บัสพาทุกคนมาทานข้าวนอกบ้านนะครับทานอาหารกันนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วตอนนี้บัสก็อยู่ที่ร้านพาติโอนะครับซึ่งเป็นร้านโมเดิร์นฟิวชั่นฟู้ดนะครับอยู่ชั้น2ของเอ็มควอเทียร์นี่เองหาไม่ยากนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเฟสทีฟมากๆเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสหรือว่ากับบรรยากาศนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยเอาเป็นว่าวันนี้มาจะสั่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็รสชาติอาหารจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปในแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้บัตรด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับนี่เขามีไวน์ด้วยทุกคนไวท์ไวน์แล้วก็เรดไวน์นะครับแล้วก็มีเป็นปีต่างๆส่วนอันนี้นี่เขามีสลัดเดรสซิ่งเนอะเห็นปะมีเจแปนนิสเดรสซิ่งตัวนี้เป็นซีซ่าที่ปะชอบมากนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องสั่งนะก็คือตัวพีแคนคาราเมลบิออชนะครับนี่ก็เมื่อกี้สั่งไปด้วยความหิวครับสั่งไปเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องดื่มก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือแมงโก้แพชชั่นฟรุตนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นแพชชั่นฟรุตยูสุโซดานะครับชิมเลยละกันเนาะช่วงนี้อะไรก็แพชชั่นฟู้ดสวรรค์นะครับรีเฟรชมากอะไม่หวานจนเกินไปฮะก็เป็นโซดานะครับเป็นยูสุโซดาแล้วก็มีเนื้อแพชชั่นฟู้ดอยู่ข้างล่างนะก็เมื่อกี้ที่สั่งไปมีอะไรบ้างใช่ไหมเยอะมากเลยอะสั่งไปทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะครับของหวานก็คือเขาเป็นเขาก็จะมาเสิร์ฟหลังจากที่เราแบบทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาเมนูของจริงแล้วกันแต่สั่งไปเยอะจริงๆนะเมื่อกี้มีพาติโอซิกเนเจอร์สลัดนะครับเป็นสลัดที่เขาบอกว่ามีบีทรูทแล้วก็มีฟักทองมีพัมกินแล้วก็เมื่อกี้สั่งเป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นไปด้วยนะครับก็คือตัวข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อนะครับส่วนสปาเกตตี้เมื่อกี้ก็สั่งไปนะเมื่อกี้สั่งมีสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลมัชรูมนะครับหรือว่าสปาเกตตี้เห็ดทรัฟเฟิลไปบอกแล้วสั่งด้วยความหิวโอ้มีไก่ด้วยเมื่อกี้สั่งไก่ไปด้วยนะครับเบบี้ชิคเก้นเนาะไม่รู้จะมาทั้งตัวหรือเปล่านะเบบี้ชิคเก้นซอสทรัฟเฟิลนะครับเดี๋ยวเรารอดูอาหารแล้วกันเนาะตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับบางส่วนนะอันนี้คือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับก็ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือคาราเมลไลซ์บีทรูทพัมคินสลัดครับตัวนี้เขาใช้คำว่าคาราเมลไลซ์นะคือจริงๆน้ำสลัดเขาเนี่ยเป็นบัลซามิกที่ทำออกมาเป็นในรูปคาราเมลเนี่ยครับเห็นไหมดูสินี่ไงมีพัมคินนะแล้วก็มีบีทรูทแล้วก็มีเม็ดทับทิมด้วยครับมีโปรโมเกเนตด้วยเนาะชิมสลัดก่อนจะชิมสลัดก่อนไม่ต้องคุกเยอะฟักทองเขามันมากอ่ะฟักทองอร่อยมากมันมากครับแล้วก็น้ำสลัดที่เป็นแบบเป็นบัลซามิกอ่ะมันกินแล้วมันตัดกันอ่ะสดชื่นครับส่วนจานนี้บีฟเคอรี่นูดเดิลเนาะหรือว่าข้าวซอยเนื้อเขาก็จะให้เครื่องเคียงมาแบบนี้ฮะนะมีมะนาวมีหอมแดงแล้วก็มีผักกาดดองนะอย่างนี้นะใส่เลยแล้วกันเนาะนี่ผักกาดดองชอบมากใส่หมดเลยหอมแดงนะครับหอมแดงก็ใส่หมดเลยชอบมากนี่ใส่เข้าไปเราไม่กินเผ็ดแล้วก็ไม่ใส่พริก
นี่ยลองเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะไม่เหมือนกำลังมานั่งในร้านอาหารฝรั่งอ่ะเหมือนแบบนั่งกินข้าวซอยอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะรสชาติเข้มข้นมากๆครับหอมเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีความมันๆใครชอบกินข้าวซอยอ่ะน่าจะถูกใจสิ่งนี้ต่อไปเป็นสปาเกตตี้เห็ดทรัฟเฟิลครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับสปาเกตตี้เห็ดทรัฟเฟิลนะนี่ดูสิควันถุยเลยแบบที่บอกครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอาหารแบบโมเดิร์นฟิวชั่นนะครับก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนด้วยนะครับแล้วก็เฟรนช์สไตล์เขาก็มีนะลองอร่อยมากอ่ะคือว่าหอมเผ็ดทรัฟเฟิลมากๆครับกลิ่นชัดเจนมากแล้วก็หวานมันละมุนกินแล้วอยากกินอีกเมนูต่อไปเป็นอะไรติดตามนะครับผมนี่ของใหม่มาแล้วทุกคนเพื่อนใหม่มาแล้วครับผมอันนี้ก็คือเมนู Roast Organic Baby Chicken with Truffle Sauce นะครับเนี่ยเขาก็จะให้ Truffle Sauce มาแบบนี้ yeah. จริงๆเขาราดมาให้ส่วนหนึ่งแล้วนะเราก็ราดอีกราดซ้ำเข้าไปอีกดูดิชิมเลยอันนี้น่ากินมากอ่ะอันนี้น่ากินมากเอาตรงที่มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอย่างนี้เห็นไหมนี่เอาตรงที่มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเสิร์ฟมาคู่กับมันบดนะครับแล้วก็จะมีผักลวกเนาะร้านนี้ทัฟเฟิลดีอ่ะตั้งแต่สปาเกตตี้ทัฟเฟิลแล้วนะอันนี้ซอสทัฟเฟิลก็ดีครับแล้วไก่อ่ะไม่เหนียวเลยเนื้อนุ่มแน่นหอมมากนะครับกินกับทรัฟเฟิลซอสเนี่ยต้องบอกละมุนมากๆเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดหอมมันบดอีกนิดนึงนะเมนูนี้ต้องบอกว่าไม่สั่งไม่ได้ต้องสั่งเดอะมัสนะครับแนะนำแนะนำมา4อย่างแล้วอร่อยทั้ง4อย่างเลยยอดเคยกินข้าวซอยใส่เกลือกันไหมอร่อยนะใส่นิดนึงบอกว่าเนื้อนุ่มมากอ่ะเนี่ยกินไม่หยุดเลยเนื้อในข้าวซอยนุ่มมากครับอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้รออีก2เมนูนี่มาใหม่อีก2เมนูนะครับอันแรกก็คือตัวนี้เลยลิงกุินี่เนื้อปูซอส lobster นะครับอันนี้นะเขาให้ปูเป็นก้อนมากเลยอ่ะเป็นชิ้นๆมากเลยอ่ะนะชิมเลยปกติมันก็จะชอบเกลือนิดพริกไทยหน่อยแบบนี้ฮะแล้วก็ตามสไตล์มาคือทาบาสโกควันฉุยมากเลยอ่ะอร่อยมากเนื้อปูอร่อย
เป็นก้อนๆเลยอ่ะฟินมากอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วก็อีกจานหนึ่งครับที่สั่งมาเพิ่มก็คือนี่ตัวนี้สปาเกตตี้ซอสเพสโต้กับแซลมอนนะครับนะเสิร์ฟมาพร้อมกับกริลแซลมอนนี่ยกดูดูมาอ๋อน่ากินมากขออนุญาตตัดเส้นนิดนึงนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนี่นุ่มเนียนละมุนครับผมรสชาติดีมากส่วนแซลมอนนะเทสแซลมอนกริลแซลมอนเนื้อไม่แข็งเลยนะครับเนื้อนุ่มแล้วก็สดมากๆด้วยดีอ่ะขอตัวกินก่อนนะครับแล้วก็ของหวานจะเป็นอะไรติดตามนะครับผมนี่ครับผมเวลาที่เปลี่ยนจากของคาวมาเป็นของหวานเนาะเขาก็เปลี่ยนจานให้เราใหม่ดูดิจานคนละสีเห็นปะสวยงามนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพิแคนบริออชนะครับเนี่ยให้ดูเห็นไหมพิแคนบริออชดูสิกำลังอุ่นๆเลยนะครับมอยส์มากๆเลยมาลองกันเคสนี่โอ้โหนุ่มมากขอบคุณครับนุ่มมากดูคุณพิแคนบริออชเคสก่อนเลยดูดีมันแลดูนุ่มนิ่มมากอ่ะหวานหอมละมุนนี่มันมีกลิ่นฮันนี่ด้วยครับพี่คอยเนี่ยมีความกรุบกรอบแล้วก็ตัวไซรัปของเขามีกลิ่นฮันนี่เป็นคาราเมลไลซ์มากๆเลยแล้วก็หอมกลิ่นซินนามอนด้วยนะสงสัยต้องเอานี้กลับบ้านนะชอบมากจานที่2นะครับของหวานตรงนี้ก็คือสตรอเบอรี่ดาร์คเครปนะครับเขาเรียกว่าแบล็คเครปนะเป็นเครปดำอ๋อเพราะว่าข้างในมีนิวเทลล่าช็อกโกแลตนะข้างในมีนิวเทลล่าช็อกโกแลตนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีสตรอเบอรี่เนี่ยแล้วก็มีทับทิมด้วยโอ้อ๋อมีพิซซ่าจิโอด้วยมีพิซซ่าจิโอด้วยฮะสวยมะสวยจนไม่กล้ากินอ่ะชิมอย่าเรียกว่าชิมเลยปกติก็กินแบบเอาจริงเอาจังมากเลยนี่ครับอ๋อแล้วก็มีนี่วานิลาไอศกรีมนะเสิร์ฟมากับวานิลาไอศกรีมนี่อันนี้คือเมนูคริสต์มาสมากอ่ะเนี่ยแล้วก็มีราสเบอร์รี่ซอสมีสตรอเบอรี่แล้วนะแล้วก็มีราสเบอร์รี่ซอสมาให้ครับเนี่ยนะดูสิชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆเลยมอยส์มากๆเลยครับเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสมากๆเลยนะเฟสทีฟหวานหอมละมุนคือตัวแป้งเขาอะกรอบขนาดที่ว่าเราจะรู้สึกเหมือนแบบตัวเองกำลังนั่งอยู่หน้าเตาผิงอะประมาณนั้นอะอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็นั่งอยู่หน้าเตาผิงได้กลิ่นขนมหอมๆแบบนั้นเลยครับกรอบหอมอร่อยมากๆเลยนะครับใส่คำเมื่อกี้กัดไปเติมพิซซ่าชิโออร่อยอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่บัตเล็กคอมเมนต์มากๆเลยนะครับมาทานของคาวเสร็จปุ๊บของหวานในตัวนี้ต้องสั่งนะครับ
patio จริงๆแปลว่าระเบียงนะครับอันนี้คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของร้านนะเห็นป่ะวิวดีมากก็จะมองเห็นน้ำตกของเอ็นควาเทียเลยเป็นระเบียงนะครับนี่ส่วนตู้นี้ก็มีเลมอนเค้กครับแล้วก็มีแครอทเค้กครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์บอลวันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะครับอิ่มทั้งอาหารแล้วก็อิ่มทั้งบรรยากาศนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทานอาหารบรรยากาศดีๆนะครับรสชาติอร่อยแบบนี้ก็อย่าลืมตามกันมานะครับที่ร้านพาติโอชั้น2ของเอ็มควาเทียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบาย